ชาวเน็ตจำได้เวรกรรมสาวใหม่หนุ่มกะลาคนเดียวกับที่ทำกับอเล็กโดนถล่มดาล่าสุดทวิตเตอร์ขุดยับเผยเวยรกรรมสาวคนใหม่หนุ่มกะลาบอกว่าจำได้แล้วเป็นคนเดียวกับที่เคยทำให้อเล็กเทียรเดชโดนถล่มดาปมไม่จับมือด้วยเพราะมือเปียกเพิ่งออกมาจากห้องน้ำชาวเน็ตคนอื่นแห่ชี้เป้าบอกว่าเธอขอจับมือกับดาราหลายคนมากและการทำแบบนี้เหมือนเป็นซาแซงโดยผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งโพสตคลิป ที่ระบุว่าเป็นสาวคนใหม่ของหนุ่มกลาถ่ายไว้ซึ่งเป็นคลิปที่ทำให้อเล็กธีรเดชโดนถล่มดายับเพราะในคลิปตอนอเล็กเดินผ่านเธอเลยขอจับมือแต่อเล็กปฏิเสธอย่างมีมารยาทและบอกว่ามือเปียกเพิ่งเข้าห้องน้ำมาในคลิปมีข้อความเขียนไว้ว่าอดจับมือเพราะพี่เขามือเปียกซึ่งคลิปนี้เป็นคลิปที่ทำให้อเล็กโดนถล่มดาเป็นดราม่าระอุอยู่ช่วงหนึ่งว่าถือตัวโดยทวิตเตอร์ที่มาแฉมีการโพสต์คลิปพร้อมข้อความด้วยว่า เพื่อใครยังไม่รู้ผู้หญิงคนนี้คือคนเดียวกับที่ไปขอจับมืออเล็กแล้วไม่ได้จับเพราะเขาเพิ่งออกมาจากห้องน้ำอะแกนางเลยเอาคลิปไปลงให้คนมาด่าเขาจนเป็นข่าวฮึ่ยฮกหนุ่มกะลาคอมเมนต์จากชาวเน็ตคนอื่นบอกว่าเคยเห็นเธอทำแบบนี้กับดาราหลายๆคน